9ชีวิตนาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์ดาวรุ่งมุ่งสู่แชมป์เจอกันครับชูโทฟี่คาราบาวครับผลนี้พิเศษสุดสนับสนุนโดยแอดพีเค24ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24เจอกันครับผู้จัดการทีมหงแดงและลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าแชมป์คาราบาวครับประจำฤดูกาล 2023-2024 ถือเป็นตัวที่มีความพิเศษสำหรับตนมากที่สุดในอาชีพการคุมทีมเพราะยังเป็นการคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งที่ใช้งานดาวรุ่งหลายคนจากการที่โดนปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าทำให้เกมนี้หงแดงและลิเวอร์พูลต้องจัดทีมโดยใช้ดาวรุ่งจากอะคาเดมี่หลายคนมีชื่อเป็นตัวสำรองแถมในเวลาต่อมาเจอร์กันคล็อปก็ยังเปลี่ยนแข้งดาวรุ่งเรานั้นลงสนามด้วยแต่สุดท้ายหงแดงและลิเวอร์พูลก็ยังเล่นได้โดดเด่นจนชนะเชลซี 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษนัดชิงชนะเลิศได้ตลอดช่วงระยะเวลากว่า20ปีที่ผมทำงานในการคุมทีมต่างๆนี่ถือเป็นถ้วยรางวัลที่มีความพิเศษมากที่สุดเท่าที่ผมเคยได้คว้ามามันเป็นแชมป์ที่พิเศษมากมากบางคนถามว่าผมภูมิใจหรือเปล่าเวลาที่คว้าแชมป์มาครองได้ในครั้งต่างๆซึ่งมันพูดยากพอตัวผมหวังว่าผมจะรู้สึกภูมิใจบ่อยกว่านี้แต่คืนนี้มันเป็นคืนความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆผมรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนที่มีส่วนร่วมกับทุกอย่างในวันนี้ผมภูมิใจในตัวคนของเราที่ผลักดันเราเป็นอย่างดีภูมิใจในตัวสตาฟโค้ชที่สร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาได้ซึ่งมันช่วยกันทำให้เด็กๆของผมทำผลงานแบบนี้แบบที่ดีที่สุดของตัวเองได้ภูมิใจในอะคาเดมี่ของเราภูมิใจในตัวโค้ชของผมภูมิใจในอะไรหลายเรื่องมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษสุดๆมันไม่เกี่ยวเลยนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่ผมได้สัมผัสเบมเบอรี่ก็เป็นได้คุณสามารถสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลที่ทำให้ทุกคนจดจำไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบมันก็คือมันทำได้ยากมากเพราะมันจะเกิดกรณีที่ว่าเคยเกิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วเคยเกิดเรื่องนั้นมาก่อนแต่คืนนี้ผมเชื่อว่าส่วนตัวของผมแล้วผมไม่เคยได้ยินเลยว่าก่อนหน้านี้จะมีครั้งไหนที่ทีมหนึ่งส่งนักเตะอะคาเดมี่ลงเล่นหลายคนในการเจอกับทีมชั้นยอดแต่ก็ยังเป็นฝ่ายชนะได้ผมชอบสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆสิ่งที่เราได้เห็นกันวันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราอาจจะไม่ได้มีวันแบบนี้เห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งก็เป็นได้สาเหตุที่เราอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องแบบนี้อีกมันไม่ใช่เพราะว่าผมจะพักการคุมทีมหรอกนะแต่มันเป็นเพราะในวงการฟุตบอลมักจะไม่เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ขึ้นง่ายๆมีคนบอกกับผมว่าอังกฤษมันจะมีประโยคนึงคุณจะไม่มีทางได้แชมป์อะไรก็ตามด้วยการใช้นักเตะที่ยังเป็นเด็กๆซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีคำพูดแบบนี้ด้วยเจอกันครับกล่าวเพื่อไปเกียรติแชร์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดู YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ